วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Night Entertain นะฮะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะฮะในช่วงนี้เมื่อกี้เปิดตัวมาอย่างที่บอกอยากให้คุณผู้ชมรอเลยมาแน่นอนนะครับสำหรับ Night Entertain Award ใช่รักใครชอบใครศิลปินคนไหนจะได้รางวัลอันทรงเกียรติกับเวที Night Entertain Award ก็รอติดตามกันให้ดี Coming Soon เดี๋ยวเรารู้วันปุ๊บเราจะรีบมาบอกเลยนะคะนะฮะจะได้รีบโหวตกันเพราะว่าเรามีโหวตด้วยอยู่แล้วนะฮะสำหรับทุกรางวัลอ่ะวันนี้เริ่มแรกนะฮะเริ่มกันที่ของสะสมที่ตอนนี้ร้อนแรงมากๆเลยคุณจะต้องเคยได้ยินชื่อนี้แน่นอนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาลาบูบูลาบูบูน้องดังสุดๆในตอนนี้คือจะบอกว่าในหมู่ของนักสะสมน้องก็ดังมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีนักแสดงดาราศิลปินหลายคนเลยที่ก็สะสมเหมือนกันหนึ่งในนั้นนี่ก็คือแน่นอนมาริโอเมาเรอร์คนนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นนักสะสมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานคอลแลบกันค่ะกับผลงานนะคะของคุณคาซินลุงเจ้าของผลงานอาร์ทอยที่ฮอตที่สุดในตอนนี้คือลาบูบูน้องนี่แหละในคอลเลกชันมาริโอลาบูบูอันนี้เขาทำเพื่อแจกในงานอีเวนต์นะแต่คิดดูพี่ต๋อเป็นคอลเลกชันแบบมาริโอลาบูบูเลยอ่ะใช่มีคอลเลกชันของตัวเองอ่ะมาริโอก็บอกว่าดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังเพราะว่ามาริโอเองเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นนักสะสมของเล่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ชอบงานป๊อปอาร์ตอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ชอบลาบูบูมานานแล้วยิ่งตอนนี้เริ่มฮิตเขาบอกว่าเพื่อนซีเขาคนหนึ่งแจ็คแฟนฉันนะตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะเริ่มเก่งราคาเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะฮะแซวว่าทุกคนสะสมได้แต่ถ้าแจ็คสะสมเมื่อไหร่เนี่ยราคาเนี่ยจะดีดแต่ว่าโชคดีว่ามาริโอเขาสะสมมาก่อนแต่ว่าที่ทำให้ราคาดีดจริงๆเนี่ยคือคนนี้ต่างหากโพสต์รูปเดียวราคาดีดไปไกลเลยลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะน้องลิซ่าโพสต์รูปนี้กับกล่องน้องลาบูบูน่าจะเป็นลาบูบูมาการองด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเซตเลยแล้วคือแน่นอนลิซ่าถืออะไรลิซ่าใช้อะไรราคามันจะดีดสุดๆล่าสุดเนี่ยราคามันดีดไปไกลมากนะอ้อนเห็นอันล่าสุดพี่เต๋อทั้งกล่องเนี่ยแบบที่น้องถือครับเขาบอกว่าราคาไปดาวอังคารใครรอได้ก็รอใครรอไม่ได้ก็จอดป้ายนี้37,000ไอ้ยา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 37,000นะตอนนี้ซึ่งปกติมันอยู่ที่ตัวละประมาณ 5-600 ป่ะใช่ก็เนี่ยเห็นอยู่เมื่อเช้าก็เห็นคนโพสต์อยู่นะฮะว่าตอนนี้เนี่ยราคาอย่างที่บอกกล่องละ500ตอนนี้ซื้อเฉพาะไม่ได้ทั้งกล่องนะกล่องตัวเล็กกล่องตัวเล็ก1กล่องตอนนี้เนี่ยเพิ่มศูนย์เข้าไปอีก1ตัวแล้วอ่ะ 5,000 5,000 ตัว Secret หรือว่าเป็นตัวลับหายากหายากในกล่องนึงมันจะมีคอลเลกชันอ่ะสมมติว่ามี10ตัวแต่ว่าอ่ะ9ตัวอาจจะเป็นตัวที่คุณหาเจอได้ง่ายๆจะมีซีเควนต์อยู่1ตัวในนั้นเพราะราคาไม่ต้องพูดถึงก็คือเติมศูนย์ไปค่ะเติมศูนย์ไปอีกไม่รู้กี่หลักเนี่ยแต่คือราคาดีดเลยคือเอาง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่สะสมก่อนอยู่แล้วแล้วมีน้องอยู่ในมืออยู่แล้วโชคดีมากโชคดีมากเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วคือน้องหายากอยู่แล้วด้วยนะคะอย่างมาริโอเนี่ยบอกว่าก็โชคดีที่ซื้อไว้ก่อนถึงแม้ว่าราคาจะดีดสูงนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นเลยที่อยากได้แต่ว่าตอนนี้ลาบูบูฮิตมากของขาตลาดจ้ะก็ต้องรอกันต่อไปก่อนน้องๆบิตคอยแล้วนะน้องๆบิตคอยแล้วแต่คือเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะสะสมก็ดูราคากันให้ดีเพราะบางขนาดมันไกลไปมันเวอร์ไปจริงๆอ่ะใช่คือถ้าเราจะมาตามในช่วงที่มันดังแล้วมันก็นะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับผมส่วนเรื่องของการฉลองวันเกิดนะฮะแฟนสาวจันจิรานะที่ฮ่องกงเนี่ยนะฮะมาริโอเขาพูดด้วยนะครับว่าโอ้ยเนี่ยยกเค้กไปเซอร์ไพรส์เลยอันนี้ที่ฮ่องกงนะตอนที่เขาไปเที่ยวกันนะครับผมกับเพื่อนที่ต่างประเทศสุดท้ายจันจิเขาบอกว่าไม่บอกหรอกว่าของขวัญน่ะคืออะไรแต่ว่าสุดท้ายมาริโอเฉลยแล้วนะฮะว่าอวยพรแฟนสาวเสร็จเรียบร้อยให้ปังให้มีงานเยอะๆเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็ได้เป็นกล้องจ้ะมอบเป็นกล้องนะคะเป็นของขวัญให้กับจันจิแล้วก็บอกด้วยว่าก็ห่วงเรื่องสุขภาพแหละเพราะว่าช่วงนี้ทำงานเยอะทั้งคู่ต่างทำงานกันเยอะมากนะคะส่วนจันจิเองก็มีทั้งงานละครงานถ่ายออนไลน์อะไรแบบนี้อีกด้วยนอกจากนี้เราก็ต้องอัปเดตสภาพจิตใจของแฟนสาวจันจิด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้เจอกระแสดราม่าเปิดแฟลชถ่ายวิดีโอในคอนเสิร์ตของบรูโน่มาร์สไลฟ์อินแบงคอกไงคือตอนนั้นมันก็เป็นประเด็นใหญ่แล้วก็มีคนแบบว่าเอ้ยคนไหนเปิดบ้างใครเปิดแฟลชบ้างอุ๊ยดาราศิลปินก็ถ่ายคอนเทนต์เปิดแฟลชกันฉ่ำครับคือเธอเองก็ออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษนะในจุดนั้นด้วยเหมือนกันนะใช่ซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าคลิปคนที่เขามาลงไว้ใน X หรือว่า Twitter เก่าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆนะมันไม่ใช่จันจิหรอกแต่ว่าจันจิเขารู้สึกว่าเขาทำเหมือนกันเขาก็เลยออกมาอ่ะยอมรับผิดว่าตัวเองก็ทำเหมือนกันก็ขอโทษนะฮะค่ะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาริโอบอกว่าก็ตัวจันจิก็รู้สึกน้อยรู้สึกแย่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วเรื่องผ่านไปได้ด้วยดีเธอตัวเองก็แบบปลอบใจให้กำลังใจแฟนสาวอยู่เรื่อยๆนั่นแหละ
ที่เขาก็รู้สึกหน่อยนะครับรู้สึกแย่ก็โอเคครับก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีก็ปลอบใจก็เป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยบอกบางอย่างก็มีได้ดราม่าอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้แหละครับก็แบบส่งกำลังใจให้เพราะว่าก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอะไรเงี้ยยิ้มได้แล้วจ้ะต่างคนต่างทำงานครับก็เลยไม่ได้ยกอะไรไปเลยก็มีซื้อของขวัญให้เขาบ้างบอกได้มันก็เป็นแค่แบบของที่ของใช้ครับเป็นกล้องไปเลยขอให้ปังขอให้มีงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าเขาก็งานเยอะเหมือนกันแล้วก็มีแบบถ่ายพวกออนไลน์เยอะอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ทำเองตัดเองอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจเขามีเป็นแบบได้ออกแบบกับได้ทำคอลแลบกับทางคาซิงครับหรือคนที่ออกแบบลาบูบูครับโอ้ดีใจมากครับเพราะโอเองก็เป็นคนที่ชอบงานป๊อปอาร์ตงานแบบของเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ชื่นชอบลาบูบูมาตั้งแต่แรกๆที่ถ่ายรายการโอลลาเลยครับแล้วก็รู้จักก็เลยมีโอกาสได้รู้จักเขาแล้วก็ได้มาคอลแลบเป็นงานคอลแลบอร์เรชั่นด้วยกันคือทุกคนสะสมได้ครับแต่ถ้าแจ็คแฟนฉันเล่นแล้วต้องระวังนะราคาจะเริ่มดีเขาเป็นคนเดียวใช่ไหมพี่มาคนนี้โชคดีที่ผมเล่นก่อนไม่ใช่ว่าเขาเล่นก่อนผมฮะราคายังไม่ดีคือจริงๆแล้วของพวกนี้บางทีตอนเริ่มขายครับบางทีเขาก็แค่แจกฟรีครับแต่ว่าราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าความหายากอะไรเงี้ยนี่มาเรลเขาก็บอกแล้วบอกว่าถ้าแจ็คแฟนฉันเนี่ยเก่งราคาระวังนะแต่ว่านี่เจอลิซ่าไปเลยทันทีไปเลยจ้าดีดไปไกลแล้วนะคะอ่ะก็ช่วงนี้ใครสะสมอาร์ทอยก็ดูราคากันดีๆละกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนข่าวต่อไปเราขออนุญาตให้ดูภาพก่อนละกันเป็นเกมละกันเป็นเกมให้คุณผู้ชมทายว่าภาพที่เห็นนี้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นดารานักแสดงนักร้องท่านไหนไหนดูสินี่รู้เลยพี่นิโคตอนสาวนี่ไม่ใช่พี่นิโคตอนสาวด้วยพี่นิโคทาริโอตอนนี้นี่เองตอนนี้เหรอใช่แล้วนี่คือหน้าใหม่ของพี่นิโคเขานะฮะคือเจ้าตัวเขามาโพสต์คลิปผ่าน Instagram บอกว่าครบ1เดือนหลังทำศัลยกรรมย้อนวัยแล้วนี่ก็เห็นได้เลยว่าหน้าเปลี่ยนนะคะไปแบบอ่อนเยาว์ขึ้นกลับไปเป็นพี่นิโคในวัยกระต่อเหมือนเดิมแล้วก็เห็นได้ชัดทั้งจมูกตาแล้วก็ปากด้วยคือสิ่งที่ทำเนี่ยคือดึงหน้าดึงคอดูดไขมันหน้าเหนียงฉีดไขมันสเต็มเซลล์เซตผิวดารากรีดเก็บเหนียงแก้จมูกเติมไขมันเปลือกตาโอ้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะฮะก็ตอนนี้พี่นิโคก็เป็นอีกคนที่ได้รับฉายาคุณแม่หน้าเด็กนะฮะเพราะผ่านไปกี่ปีนะหน้าตาก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบอกว่าปีนี้พี่นิโคเนี่ยอายุ51ปีแล้วนะจ๊ะแล้วถ้าย้อนดูภาพในอดีตตั้งแต่สมัยออกเทปอันนี้ต้องบอกว่าออกเทปนะเพราะว่าตอนนั้นซีดีเนี่ยยังไม่มีนะคืออาจจะมีแล้วแต่ว่าแพงเดกาโปโลต่างตรงไหนนี่สมัยออกเทปนะโอ้โหภาพซ้ายคือสมัยก่อนนั่นคือปีอะไรนะ41อะไรอย่างนี้เลย2541นั่นคือยุคที่เปิดออกเด็กฉันก็คือเด็กกระเปรอเด็กกระเปรอนี่2541แล้วก็มาบุตรฉันชื่อบุตรสบายาๆๆๆนะฮะแล้วคือดูเทียบกันตอนเนี้ยไม่ได้ต่างนะพี่เต๋อนะตอนนั้น27ตอนนี้51โอ้โหคือไม่แปลกเลยที่จะได้รับฉายาว่าคุณแม่หน้าเด็กแต่ตอนนี้พอไปทำสวยเพิ่มขึ้นก็ยิ่งหน้าเด็กลงไปอีกใช่มั้ยใช่นะฮะแล้วเขาบอกว่าพี่นิโคบอกว่าพอทำศัลยกรรมกระชากวัยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยมันแค่1เดือนเท่านั้นแต่ว่าพอหลังจากนี้ไปสัก3เดือนหรือว่า6เดือนหรือว่า1ปีเนี่ยหน้าก็จะยิ่งเข้าที่มากขึ้นสวยมากขึ้นผมเชื่อว่าจะหน้าเด็กลงยิ่งกว่าเดิมอีกจริงสภาพกลับไปร้องบุษบาแล้วเหมือนเดิมเลยนะหรือว่าเป็นพี่นิโคเด็กกระโปโลคนนั้นอย่างเงี้ยเดิมนะฮะเดี๋ยวรอชมนะคะก็สวยวันสวยคืนแน่นอนครับผมสำหรับพี่นิโคนะฮะอ่ะคราวนี้มาต่อกันที่เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องดราม่าของเจนนี่รัชนกที่เคยโพสต์ก่อนหน้านี้เรื่องของเงินทองบอกว่าทำไมถึงต้องมีเงินต้องมีคนมาทวงเงินเนี่ยแล้วมาทวงถึงเตียงไถรีดไถเงินถึงเตียงตอนโอ้โหคือตอนนั้นก็เป็นดราม่าคือโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งคุณยิวเองสามีก็พูดเหมือนกันพูดว่าเมื่อไหร่เรื่องมันจะจบเอาหรอเนี่ยโรคจะโหดร้ายกับเจนนี่ไปถึงไหนเนี่ยบุกมารีดตังถึงเตียงกี่รอบแล้วแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณยิวเป็นคนบอกว่าที่มาขอเงินหรือว่ามารีดถ่ายเขาใช้คำว่ารีดถ่ายเลยนะรีดถ่ายถึงเตียงถึงเตียงเลยนี่คือพอแฟนๆเห็นข่าวนี้ปุ๊บก็อดเป็นห่วงเจนนี่ไม่ได้และอย่างล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะคะคุณแม่เกดคุณแม่ของเจนนี่แล้วก็ลิลลี่เนี่ยก็มีการโพสต์คลิปผ่านทาง TikTok ค่ะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่เหมือนแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนี่เป็นคลิปนี้เลย
เหมือนเป็นนั่งทานข้าวอยู่ในเตียงที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดใดๆนะคะว่าเป็นอะไรบอกแค่ว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็มีจังหวะเนี่ยเมื่อกี้หันมาชู2นิ้วให้ด้วยซึ่งดูจากสีหน้าท่าทางแล้วก็ดูยิ้มแย้มสดใสดีก็น่าจะไม่ต้องไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะนะฮะด้านเจนนี่รัชนกเนี่ยก็ไม่มีอัปเดตอะไรถึงอาการป่วยของคุณแม่นะฮะคือถ้าย้อนไปเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยก็เจนนี่ก็อยู่ในช่วงดิ่งๆเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะฮะว่าโพสต์เรื่องเงินทองตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่ามีทำนองว่ามีบุคคลมารีดไถเงินถึงเตียงเจนนี่ยังโพสต์อีกด้วยนะฮะว่าเงินทุกบาทและสมบัติที่ดินที่ทำงานหาได้เนี่ยนะฮะหลังจากนี้เพื่อน้องยูจินแต่เพียงผู้เดียวนะฮะแล้วไม่กี่วันต่อมามีความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของน้องลิลลี่นะฮะน้องสาวที่จะตอนนี้จะไปแยกวงรับงานเดี่ยวละทีนี้แฟนๆเขาก็เลยจับสังเกตกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจนนี่เองก็จะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับคุณแม่บ่อยๆมีโพสต์รูปโพสต์คลิปด้วยกันไปไหนไปกันสนิทกันแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีเลยหลายๆคนก็เลยจับสังเกตว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเจนนี่รัชนกนั่นเองนะคะแต่เอาเป็นว่าเราก็ให้กำลังใจครอบครัวนี้แหละแล้วก็ไม่ว่าคุณแม่จะเป็นอะไรก็ขอให้คุณแม่หายป่วยแล้วก็แข็งแรงไวๆค่ะครับนะฮะอ่ะมาพูดถึงคู่จิ้นหน่อยละกันนะฮะพูดถึงคู่นี้เนี่ยคู่ที่เปิดทำให้ซีรีส์วายเป็นกระแสโด่งดังเป็นคู่แรกๆเลยก็ว่าได้นะที่ปลุกกระแสวายเลยถูกต้องปลุกกระแสวายปลุกกระแสวายปลุกกระแสคู่จิ้นนะฮะอ๊อฟจุมพลกับกันอัธพัฒน์นะฮะกันอัธพันธ์นะครับปีนี้เนี่ยก็อยู่กันมายาวนานถึง8ปีแล้วนะที่เขาสนิทกันมาแล้วก็เริ่มเขาก็เหนียวแน่นนะโอ้โหเหนียวแน่นมาก8ปีนะครับผมปีนี้เนี่ยทั้งคู่จะมีซีรีส์คู่นะฮะกลับมาให้แฟนๆได้ฟินกันอีกครั้งนึงด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ซีรีส์อย่างเดียวนะจ๊ะบอกเลยว่าเหล่าเบบี้ได้เจอทั้งคู่ทั้งปีแน่นอนรวมไปถึงคอนเสิร์ตใหญ่คู่กับเบบี้247คอนเสิร์ตค่ะก็ไปเจอมาคุณพีชกิกิเขาไปเจอมาก็เล่าให้พีชกิกิฟังว่า1ปีมี365วันใช่ไหมแต่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันไปแล้ว300กว่าวันค่ะโอ้โหทำงานร่วมกันมา8ปีเจอกันปีละ300วันเว้นสัก65วันไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอะไรเป็นสูงมากจะไม่สนิทกันได้อย่างไรนะฮะเพราะทำงานด้วยกันมานานๆส่วนหนึ่งก็รู้จักกันดีนะครับเวลาอีกฝั่งนึงอารมณ์ขึ้นอีกฝั่งนึงก็ใจเย็นสลับกันไปเวลารับงานเนี่ยทั้งคู่ตกลงว่าทำงานแล้วสบายใจไม่อึดอัดถึงแม้ว่าทุกวันนี้คิวงานแน่นทั้งคู่นะฮะแต่คนที่เข้มแข็งมากๆอันนี้เขาบอกว่าต้องยกให้ออฟเลยเพราะว่าออฟเนี่ยเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปนะฮะจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายหลังรักษาตัวมาได้ระยะหนึ่งออฟก็บอกเปิดใจว่าที่ตนเข้มแข็งเนี่ยก็เพราะว่าทำความเข้าใจมาสักพักหนึ่งละทำใจมาก่อนระยะหนึ่งละมีระยะทำใจมาแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณพ่อก็ถูกปั๊มหัวใจมาแล้วหนึ่งครั้งค่ะทำให้อวัยวะภายในล้มเหลวเห็นคุณพ่อทรมานก็เลยคุยกับภายในครอบครัวนะคะว่าปล่อยให้ท่านไปสบายดีกว่าไม่อยากยืนแล้วก็ทรมานเขาแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาโดยเฉพาะพวงหรีดนะที่ล้นศาลาเลยล่ะค่ะส่วนตัวออฟก็เชื่อว่าคุณพ่อคงดีใจมากแน่ๆนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหนุ่มออฟกันหน่อยค่ะคือเราโชคดีที่เรามีเวลาเตรียมตัวครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ oh. เพราะว่าตอนที่เราไปทำงานช่วงนั้นเราก็ทำงานเยอะมาก mm. หนักมากตั้งแต่ญี่ปุ่นละ ญี่ปุ่นเสร็จกลับมาวันเดียวแล้วก็ต้องไปฝรั่งเศสต่อไงครับช่วงนั้นก็หนักมากช่วงที่ไปฝรั่งเศสคือหนักเลย mm. แล้วก็กลับมาปุ๊บก็ตัดสินเข้ามาดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามหมอว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเราไหวไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ากลับมาเขาก็แบบทำแข็งแรงยกแขนยกขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมอว่าข้างในเละหมดแล้วครับข้างในมันไม่ได้แล้วเพราะเขาปั๊มขึ้นมาด้วยครับแล้วก็เรารู้สึกว่าตัดสินใจกับครอบครัวว่าจะยังไงต่อก็ไม่ทรมานเขาดีกว่าครับปล่อยเขาให้ค่อยๆไปค่อยๆไปในขณะที่เขายังรู้เรื่องอยู่อะไรเงี้ยดีกว่าครับเขาไปสบายดีกว่าใช่ใช่ใช่คือจุดที่เสียใจที่สุดก็คือเห็นเขาทรมานครับเพราะว่าก่อนออกจากห้องแล้วเขาแบบจิ้มหน้าอกเงี้ยเขาบอกแล้วเขาเหมือนแบบก็เหมือนเจ็บอะถามว่าเจ็บไหมเขาเจ็บอะไรเงี้ยไม่อยากเห็นเขาเจ็บเพราะว่าเขาเจ็บแล้วเขาทำอะไรไม่ได้ไงครับแล้วก็เลยแบบม้าไม่อยากให้ป้าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบให้เขาไปดีกว่าเนาะเราก็ต้องเทคแคร์แม่เราด้วยเพราะว่าแม่เราอยู่กับเขาแบบทุกวันอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเทคแคร์ความรู้สึกแม่ให้มากที่สุดครับเราเลยต้องเข้มแข็งด้วยใช่เพราะเราเหมือนแบบเราก็เป็นเสาหลักด้วยของที่บ้านแล้วถ้าเราล้มคนเดียวไปหมดเราก็ไม่อยากให้มันล้มไงค่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปกับเพลงนี้ที่โอ้โหยุคเราเลยใช่ไหมท่านี้ป่ะ Sorry 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 ที่ Super Junior นะคะ LSS เนี่ยเขาหยิบเพลงนี้มาร้องในคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองใช่แล้วครับอันนี้ลาคุณผู้ชมกันไปด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ Sorry Sorry นะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้กลับมาเจอกันอีกใน Night Entertainment Night Live 2:30 ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ